ส่วนข่าวต่อไปเขาบอกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาไปแก้บนกันหลังจากถูกรางวัล นับแสนบาทเลยทีเดียวเพราะว่าได้เลขเด็ดนะคะจากทางด้านของข้างๆศาลส่วนงวดนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะไปที่ศาลปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่แหละค่ะมีชาวบ้านที่เขาถูกรางวัลงวดที่ผ่านมานำสิ่งของมาแก้บนทั้งหมูหัน2ตัวรวมไปถึงขนมหวานอย่างกล้วยบวชชีแล้วก็มีไข่พะโล้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรำบวงสรวงอีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าขณะที่นางรำกำลังรำนะเป็นไงฮะฝนตอนแรกปล่อยๆหยุดเลยจ้าแสงแดดมาเลยฝนหยุดเลยใช่เขาบอกว่าสร้างความแปลกใจกับคนที่มาร่วมพิธีอย่างมากครับแล้วรำเสร็จแล้วครับพอรำเสร็จฟ้าครึ้มตกเหมือนเดิมเอาพูดไปโอ้โดยคุณเบญจวรรณช่อสังชาวบ้านผู้โชคดีเล่าให้ฟังนะคะว่าได้มาไหว้ที่ศาลปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์ก็ไม่รู้ว่ามีความผูกพันอะไรกับศาลนี้ซึ่งครั้งที่แล้วร่างทรงของปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์ใบ้บอกทุกคนที่มาว่าจะให้โชคให้ลาภใบ้ว่าให้ดูเลขที่อยู่ข้างๆศาลเธอก็เลยไปดูค่ะแล้วก็พบกับเลขนี่แหละเขาชี้ให้เราดูนี่นี่นี่ห้าเจ็ดเก้าซึ่งเธอ97นะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็ไปซื้อทั้ง79และ75สลับไปสลับมาใช่สุดท้ายเธอบอกว่าถูกรางวัลรวมๆแล้วร่วมแสนบาทเลยทีเดียวส่วนงวดนี้เขาบอกว่าเธอบอกตั้งใจซื้อเลข59เพราะยังไม่เคยออกก็เป็นเลขมงคลเหมือนกันนะใช่แล้วก็เชื่ออย่างนี้ว่าน่าจะออกนี่แหละไม่นานเกินรอส่วนจะถูกจริงหรือเปล่า16กันยายนนี้เดี๋ยวรู้กันค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิขอสักใบแล้วกันคนนี้ก็ตลอดเลยนี่นี่อาชีพเดี๋ยวตกขบวนไม่ได้หรอก59แล้วนะครับก็พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะแต่ที่แน่ๆฮะหมูหันนี่เสร็จนางรำแน่นะฮะดูตัวใหญ่ด้วยนะครับใช้พลังงานเยอะ